ดีค่ะกลับมาอีกคราวนะคะกับช่องที่มีสาระประโยชน์งาน DIY งานจากริบบิ้นนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นแบบใหม่ค่ะแบบใหม่ล่าสุดเลยโดนัทค่ะน่ากินเหมือนของจริงมากเลยนะคะเนี่ยมีรูด้วยนี่นะคะนี่ขนาดใหญ่เลยค่ะเสมือนเท่าของจริงเลยนะคะส่วนอีกขนาดหนึ่งเป็นขนาดเบอร์3แบ่งครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทจิ๋วนะคะอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตเดี๋ยววันนี้จะสอนโดยใช้เบอร์2นะคะจะได้ชิ้นใหญ่เลยนะคะเรามาเริ่มทำกันนะคะริบบิ้นที่จะใช้นะคะมีทั้งหมด5เส้นค่ะเส้นความยาวเส้นละ23นิ้วนะคะเบอร์2 23นิ้ว5เส้นค่ะเห็นไหมคะวันนี้ใช้คนละสีเลยนะคะเพื่อความเข้าใจง่ายแล้วพับทบครึ่งค่ะบอกขนาดเบอร์3แบ่งครึ่งก่อนนะคะชิ้นเล็กแบบนี้ใช้เบอร์3แบ่งครึ่งความยาว16นิ้ว5เส้นนะคะเรามาเริ่มนะคะขัดฐานค่ะทำทีละเส้นนะคะอันนี้ใช้สีเขียวเส้นที่1นะคะขัดฐานเหมือนฐาน4นะคะเส้นที่2คล่อมเส้นที่1เส้นที่3ค่ะคล้องเส้นที่2แบบนี้นะคะต่อไปเส้นที่4ค่ะคล้องเส้นที่3เป็นแบบเป็นแบบนี้นะคะยังไม่สอดนะคะเว้นช่องให้เส้นที่5นิดนึงนะคะวันนี้จะมีสับใหม่นะคะเป็นฐาน5ค่ะต่อไปค่ะเส้นที่5ก็คือคล้องเส้นที่4ก็คือเส้นสีเหลืองแล้วก็สอดในช่องสีเขียวนะคะแต่เดี๋ยวนะจะทําแบบถอยหลังนะคะเพราะว่ามันสะดวกกว่าก็จะได้เป็นรูปดาว5แฉกแบบนี้นะคะมันจะรวมๆหน่อยนะคะไม่ต้องแปลกใจหรือว่าไม่ต้องให้มันดึงแน่นนะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะเป็นดาว5แฉกแบบนี้ต่อไปเรามาขัดอันนี้ได้ฐาน5แล้วนะคะต่อไปเรามาขัดฐาน10ค่ะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวน้ำเริ่มจากเส้นสีเขียวนะคะเส้นสีเขียวพาดเฉียงมาแบบนี้เลยค่ะให้อยู่ระหว่างเส้นสีแดงกับสีฟ้านะคะแบบนี้เลยค่ะต่อไปเส้นสีแดงค่ะเส้นบนด้านเดียวนะคะพาดเฉียงไประหว่างเส้นสีฟ้ากับสีเหลืองค่ะฟ้ากับเหลืองเห็นไหมคะสีแดงอยู่ตรงกลางนะคะต่อไปเส้นสีฟ้าค่ะพาดเฉียงมาให้อยู่ระหว่างเส้นสีเหลืองกับสีม่วงเห็นไหมคะต่อไปสีเหลืองค่ะพาดลงมาให้อยู่ระหว่างเส้นสีม่วงกับสีเขียวม่วงกับเขียวนะคะต่อไปเป็นเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสีม่วงเราก็พาดลงมาแบบนี้พร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นด้วยนะคะเห็นไหมคะแล้วก็กดกดบีบบีบฐานไปเลยค่ะมันจะรวมๆหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจก็จะได้ฐานทั้งหมด10เส้นค่ะเป็น10เส้นนะปกติเราเคยชินแค่ฐาน4ฐาน8ใช่ไหมคะอันนี้จะมาฐาน5แล้วไปฐาน10เลยค่ะ เมื่อได้ดังนี้แล้วนะคะเราก็จะทำแบบคล้ายๆผลส้มปกติเลยค่ะก็คือจับ4เส้นค่ะเส้นที่1นะคะเส้นที่2 3 4ค่ะจับทั้งหมด4เส้นค่ะต่อไปเส้นด้านในสุดนะคะก็คือเส้นสีเขียวปล่อยทิ้งลงมาเลยค่ะแล้วเอาเส้นสีฟ้าคือเส้นถัดไปนะคะเราขึ้นมาทับทำแบบผลส้มปกติเลยนะคะ
ต่อไปเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปก็ขึ้นมาทับเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปก็เอาขึ้นมาทับทำวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสีเขียวในสุดลงค่ะสีฟ้าถัดไปขึ้นมาทับสีฟ้าเส้นในสุดลงค่ะเส้นต่อไปเอาขึ้นมาทับเป็นแบบนี้นะคะสีแดงในสุดลงค่ะเส้นต่อไปสีเหลืองเอาขึ้นมาทับนะคะเหลือ4เส้นเส้นในสุดสีเหลืองก็ปล่อยทิ้งลงนะคะก็จะเหลือ3เส้นให้สอดเริ่มจากเส้นสีฟ้านะคะสอดเข้าช่องสีเขียวค่ะช่องสีเขียวเป็นช่องที่1นะคะแบบนี้เลยค่ะต่อไปเป็นเส้นสีม่วงสอดเข้าทางเดียวกันนะคะแต่ให้ออกในช่องสีม่วงก็คือช่องที่2ต่อไปสีเหลืองค่ะสอดเข้าทางเดียวกันแต่ให้ออกในช่องสีแดงจากนั้นก็ดึงริบบิ้นให้เป็นรูปร่างนิดนึงนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะหลวมๆก่อนนะคะต่อไปค่ะพลิกกลับมาด้านหลังเลยค่ะด้านหลังก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะรูปร่างแบบนี้เลยเราก็เก็บเหมือนส้มเลยค่ะเก็บริบบิ้นแบบส้มอันนี้เริ่มจากเส้นสีฟ้านะคะนับไปทางด้านซ้าย1 2 3เมื่อ3แล้วก็เอาเส้นที่จับอะค่ะพาดลงไปแบบนี้พาดลงไปเห็นไหมคะต่อไปเส้นสีแดงค่ะ1 2 3ก็พาดลงไปนะคะเก็บแบบส้มทุกอย่างเลยค่ะพาดจนไปจนกว่าจะครบเส้นเลยนะคะต่อไปก็1 2 3แล้วเส้นที่จับพาดลงไปต่อไปก็1 2 3นะคะอันนี้ขอเป็นลัดขั้นตอนนิดนึงนะคะขอเร็วนิดนึงทำกันส้มน่าจะเป็นกันหมดแล้วนะคะโอเคเมื่อเหลือ3เส้นสุดท้ายซึ่งไม่มีให้พาดแล้วเราก็ต้องมาสอดเก็บใช่ไหมคะเริ่มจากเส้นสีม่วงให้สอดเข้าช่องที่1ก็คือช่องสีฟ้าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะช่องสีฟ้าต่อไปเส้นสีแดงค่ะเข้าทางสีฟ้านะคะแต่เบี่ยงให้ออกในทางช่องสีแดงนะคะต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเข้าทางเดียวกันเลยค่ะแล้วเบี่ยงให้ออกในช่องที่3ก็คือช่องสีเหลืองเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่อยๆไล่ดึงมานะคะเสร็จประมาณนี้แล้วก็พลิกกลับมาเลยค่ะอีกด้านนึงเส้นนี้บิดอยู่นะคะเดี๋ยวขอเวลาพลิกริบบิ้นนิดนึงเมื่อด้านหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นเลยค่ะข้ามไป3เส้นเห็นไหมคะ1 2 3สอดเก็บเลยค่ะทุกเส้นสอดเก็บหมดเลยนะคะที่ใช้เบอร์ใหญ่จะได้เห็นชัดๆนะคะสอดทั้ง10เส้นเลยค่ะโอเคเห็นไหมคะได้เป็นวงกลมแล้วซึ่งช่องตรงนี้จะกว้างมากฉะนั้นเราก็ต้อง
ดึงค่อยๆดึงค่ะดึงเป็นคู่แบบนี้ก็ได้นะคะฝั่งตรงกันข้ามแล้วก็ดึงดันเข้าไปนะคะให้ช่องตรงกลางมันเล็กลงค่อยๆไล่ไปนะคะค่อยไล่ไปไล่ไปสมมุติว่าเล็กพอใช้ได้แล้วนะคะก็คือมันตึงไปหมดแล้วพลิกกลับอีกด้านหนึ่งเลยค่ะแล้วสอดเก็บริบบิ้นอีกทีนึงค่ะสอดเก็บหมดเลยนะคะหมดทุกเส้นแล้วเห็นไหมคะโอเคจากนั้นก็ตัดเศษริบบิ้นทิ้งได้เลยค่ะใครจะตัดริบบิ้นตอนก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะไม่ต้องสอดเก็บอีกก็ได้นะคะแล้วแต่อันนี้ก็คือสอดเป็น2รอบเลยก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโดนัทแฟนซีเห็นไหมคะไม่ต้องเติมหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นโดนัทฟักทองแบบนี้เลยค่ะสีโลนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอใช้ตัวนี้ต่อเลยนะคะเราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะแต่งหน้าวันนี้เดี๋ยวจะใช้ริบบิ้นเป็นสีสันสดใสนะคะเป็นสีชมพูนี้นะคะความยาวอันนี้ยังไม่ต้องกำหนดก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเหลืออะไรยังไงเราก็มาเติมทีหลังได้นะคะเราอยากให้มีหน้าเป็นสีแบบนี้นะคะเห็นไหมคะด้านหลังกับด้านหน้าคนละสีกันแล้วก็มาสอดนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันค่ะเวลาสอดให้เริ่มสอดจากด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ลากยาวมาเลยค่ะเพื่อที่จะเก็บสอดปลายไม่ให้เห็นไม่ให้โผล่มาออกตรงสีเหลืองนะคะแล้วก็สอดไปตามแนวเลยค่ะค่อยๆไล่ไปไปคะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดด้านหลังก็จะไม่โผล่เห็นไหมคะทำแบบนี้ค่ะวนไปถึงรอบลูกเลยค่ะเสร็จก็ตัดนะคะสอดไปช่องหนึ่งก็ตัดทีหนึ่งนะคะครบแล้วนะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะแบบนี้ทำเสร็จก่อนนะคะแล้วค่อยมาใส่เหรียญทีหลังอันนี้เดี๋ยวจะใส่เหรียญ5นะคะถ้าใช้เบอร์2ทำจะใส่เหรียญบาทแล้วมันใส่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงออกมาเยอะนะคะก็เลยให้ใส่เหรียญใหญ่นะคะส่วนตรงตกแต่งนะคะให้ใช้เศษริบบิ้นที่เหลือๆนะคะติดกาวแล้วก็แปะลงไปเลยค่ะหรือจะใครจะใช้เม็ดโฟมก็ได้นะคะเม็ดโฟมเล็กๆนะคะ
ส่วนอันนี้เป็นเบอร์3แบ่งครึ่งซึ่งใส่ได้ตั้งแต่เหรียญ5เหรียญบาทยันเหรียญ10เลยนะคะอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำให้ทำแบบนี้มากกว่าเพราะประหยัดริบบิ้นแล้วก็น่ารักด้วยเป็นโดนัทจิ๋วนะคะอ่ะส่วนถ้าอันนี้เป็นลูกส้มเหมือนกันนะคะแต่เป็นลูกส้ม10เส้นอันนี้ให้จับ5เส้นนะคะถ้าใครจะทำมันจะได้เป็นกลมถ้าจับ4เส้นก็ได้เป็นโดนัทถ้าจับ5ก็ได้เป็นลูกส้มแบบริบบิ้น10เส้นนะคะส่วนอันนี้จบแล้วนะคะส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาดัดแปลงเป็นจากของเหรียญโปรยทานอาจจะมาเป็นของชำร่วยเก๋ๆแบบนี้นะคะใครที่รออยู่ก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะจะได้รู้ว่าคลิปไหนมาใหม่อัปเดตก่อนใครได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ